การเมืองสหรัฐเดือดทั้งรัวเชื้อโควิดและกระสุนช่วงนี้มีเหตุแปลกๆกกับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐที่จะจัดการเลือกตั้งช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นี้วันที่17กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาคารินชองปีแอร์โคสกทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาแถลงว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนมีผลตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวกหลังจากไปร่วมกิจกรรมในาสเวกัส เขาจะเดินทางกลับไปบ้านพักริมชายหาดในเมืองเรโฮโบตบีดรัฐเดลาแวร์เพื่อทำการกักตัวแต่จะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างเวลาดังกล่าวที่บ้านไบเดนวัย8ปอปีเดินขึ้นบันไดเครื่องบินแอร์ฟอร์สสวรรค์จังหวะช้าช้าและดูคล้ายอ่อนแรงภายหลังติดเชื้อโควิดทีมงานของเขายกเลิกงานในลาสเวกัสรัฐเนวาดาท่ามกลางกระแสะกดดันในพรรคเดโมแครตให้เขาถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีในวาระถัดไป วุฒิสมาชิกชักชูเมอร์บอกกับไบเดนว่ามันจะเป็นการดีที่สุดสำหรับประเทศหากเขาหลีกทางให้คนอื่นแต่ไบเดนยืนกรานว่าเขาไหวและจะไม่ถอนตัวออกจากการลงสมัครยกเว้นเขามีอาการป่วยเท่านั้นหลังเขาประกาศไม่กี่วันเขาก็ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างน่าประหลาดใจสหรัฐมีบริษัทยาใหญ,ใหญ่ที่ผลิตวัคซีนโควิดชนิด m r n a จำนวนสองรายที่แข่งขันกันทำตลาด คือบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาไบเดนเคยประกาศว่าคุณจะไม่ติดโควิดถ้าฉีดวัคซีนเหล่านี้เขาได้ฉีดวัคซีนโชวและฉีดเข็มกระตุ้นหลายครั้งในรอบหลายปีรวมทั้งหมดอาจถึง12เข็มแต่เขาติดเชื้อโควิดเป็นระยะรวมสี่ครั้งและช่วงหลังเขามีพฤติกรรมแปลกๆในที่สาธารณะเช่นการหลงลืมจำชื่อคนผิดพูดประโยคผิดสับสนทิศทางอ่อนเพลียเดินช้าขี่จักรยานลม้ม ตกบันไดล้มบนเวทีเมื่อดีเบตรประชันวิสัยทัศน์กับทรัมป์คู่แข่งจึงทำให้คะแนนนิยมเขาร่วงลงมากล่าสุดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐรายง,งานว่าพบการติดเชื้อโควิด -19 ทั่วสหรัฐเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วยหนักต้องเข้าห้องฉุกเฉินเพิ่มขึ้น23.5%จากสัปดาห์ก่อนหน้าข้อมูลเดือนเมษายน2567สหรัฐมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมรวม1 1 1 8ล้านราย คิดเป็นหนึ่งในสามของประชากรในจำนวนนี้เสียชีวิต1.22ล้านรายจัดเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคนี้มากที่สุดในโลกพฤษภาคม2567ในายแพทย์แอนโทนีเฟลซีอดีตรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขของไบเดนยอมรับต่อคณะอนุกรรมการไตส่สวนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อปลายปี2562 สถาบันสุขภาพแห่งชาติให้ทุนสนับสนุนการดัดแปลงไวรัสโคโรโนาให้มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ดีขึ้นย้อนไปเมื่อปี2565บริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐได้ยื่นฟ้องต่อศาลทั้งในสหรัฐและเยอรมนีเรียกค่าเสียหายจากบริษัทไฟเซอร์และไบออนเทคฐานละเมิดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาลอกเลียนเทคโนโลยี mRnA โปรตีนส่วนหนามที่อยู่บริเวณผิวนอกของไวรัส ที่คณะนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเป็นคนแรกที่ทำการทดลองกับคนในปี2,558ได้คิดค้นและลงทุนนับพันล้านดอลลาร์เพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและได้จดสิทธิบัตรไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในอีก4ปีต่อมาเรื่องนี้ยังยุ่งเหยิงเมื่อบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเทียวแวคของเยอรมนีได้ยื่นฟ้องบริษัทไบออเทคว่าละเมิดสิทธิบัตรโมเลกุล mRNA ที่เขาคิดค้นได้ก่อนการระบาดโควิด -19 วิเคราะห์ว่าการติดเชื้อโควิด -19 ของประธานาธิบดีไบเดนครั้งล่าสุดนี้อาจเป็นการปูทางลงให้เขามีข้ออ้างเรื่องสุขภาพถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวาระถัดไปส่งไม้ต่อให้คนอื่นที่สุขภาพแข็งแรงกว่าขึ้นมาแทนที่โดดเด่นเช่นรองประธานาธิบดีกมลาแฮริสการเมืองโค้งสุดท้ายชิงอำนาจในสหรัฐกำลังดูเดือด ทรัโดนมือปืนรัวกระสุนลอบสังหารบาดเจ็บไบเดนโดนรัวเชื้อโควิดจนป่วยต้องอยู่บ้านคงมีอะไรแปลกๆและหว่ดเสียวออกมาอีกแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป